ลือช่อง3เลิกกันก้องทัพพีคต้องเคลียร์ทำไมเล่นละครเรื่องเดียวแล้วหายแจ้งเกิดในบทคิวเด็กหนุ่มที่ตกหลุมรักทนายสาวรุ่นพี่ในละครรักต่างวัยให้รักพิพากษาคู่กับนางเอกรุ่นพี่เบลล่าราณีแบบเต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ผ่านมานานหลายเดือนแล้วก็ยังไร้วี่แววผลงานละครเรื่องใหม่ของหนุ่มหน้าใสกองทัพพีคออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกเลยหรือว่าช่อง3เลิกปั้นเลิกผลักดันหนุ่มพีคซะแล้วและล่าสุดหนุ่มพีคก็มีคำตอบเรื่องนี้ให้คลายสงสัยกันแล้วล่ะค่ะว่างานละครกับทางช่อง3ยังมีอยู่แต่คงไม่ได้รับชมในปีนี้ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรคงต้องรอให้ทางช่องเป็นคนเปิดตัวตอนนี้เจ้าตัวกำลังซุ่มทำงานเพลงที่รักโฟกัสอยู่กับงานเพลงซึ่งก็มีทั้งเพลงไทยและเพลงสากลออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลให้แฟนๆให้หายคิดถึงกันอยู่บ้างยังไงแฟนๆของหนุ่มพีคที่คิดถึงหน้าหล่อๆอดใจรอกันอีกหน่อยรับรองว่าอีกไม่นานก็จะได้ชมละครและได้รับฟังเพลงใหม่ของเจ้าตัวกันอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ